แต่ว่ามันมีแบบนี่นี่คือนี่คือการแกล้งแกล้งคนเว้ยพี่ช่วยหน่อยพี่แล้วก็ปิดเกมโหมดทุเรศโอ้ได้ปิดเกมโหมดก่อนแม่งเลยไม่ได้แอมกูหรอไม่ได้แอมกูหรอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนี่กับผมนี่คุณกับแก๊งเกมเมอร์อาร์มี่นั่นเองผมไม่เจอกับไอ้นี่ตั้งนานเลยสวัสดีโยส่วนใหญ่จะแดดพีกุ้งเล่นแดดเพเดกันนะครับจ้าจ้าจ้าโยวันเดอร์โอ้จ้าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นวันนี้เรามาอยู่กับซีรีส์ใหม่นะครับผมชื่อซีรีส์อะไรไว้ค่อยคิดคราวหน้าใช่ไหมจ้าหรือมีคนคิดชื่อซีรีส์ออกแล้วยังเลยยังเลยยังเป็นซีรีส์ใต้คลิปโอเคเปิดใต้คลิปครับไม่ใช่ซีรีส์เอาไม่ใช่ไม่ใช่ตั้งชื่อว่าอะไรมอดรีวิวก็คงแบบแปลกใช่ไหมเอาไงดีวะมันไม่เชิงมอดรีวิวอะมันไม่เชิงมอดรีวิวมันเชิงเอามอดมายำยำเล่นกันอะนี่คืออาณาเขตเมืองของเรานะครับผมนี่คือ before เดี๋ยวแคปจากจุดสูงก่อนโดยเทคนิคอะไม่ใช่เมืองอะมันคือทุ่งหญ้าก็จริงเอาง่ายเลยหรือว่าเราจะทำเป็นแฟลตดีล่ะแฟดคือถ้าแฟดก็ง่ายหน่อยแต่ว่าจะไม่มีพวกอารยธรรมมันต้องมีอารยธรรมเว้ยเพราะกาชาคือสิ่งชั่วร้ายแล้วแต่เลยกูไปดูพวกพี่ไอ้ยังไงนะทำไปจะได้กาชาเว้ยทำไปจะมุ่งทาดทำไปจะมุ่งทาดไอ้เชี่ยทำไปไม่โหดร้ายเงี้ยเราอ่ะเราสร้างบ้านก่อนใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะจะคุยกันว่าจะตรงไหนเป็นจุดศูนย์กลางนะตรงนี้เลยนี่แหละตรงจุดสปาเลยนี่แหละสปาใช่ป่ะตรงนี้เป็นจุดสุดจุดสปาอยู่ตรงไหนเอาเบคอนลงก่อนสรุปไม่เอาเป็นแฟลชใช่ไหมเอาเป็นอย่างนี้เลยล่ะเป็นยังไงก็ได้แหละเอาจริงอ่ะแค่ต้องปรับหน้าดินหน่อยนึงเดี๋ยวนะจุดสุดกลางที่ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวว่าเอาเบคอนวางนะใครใช้เกมอีดิทเป็นไอ้เวอร์อีดิทไปบ้างนะไม่ถ้าใช้เวอร์อีดิทเป็นอ่ะเร็วกว่านี้เยอะใจไม่เป็นผมใจไม่เป็นนะทำใจด้วยทบยังหาที่สร้างบ้านไม่ตัดลายนี่เว้ยเบคอนโคตรเนี่ยบอกเลยถ้าคุณไม่อดทนมันจะอดทนอะไรได้อีกไหมห้ามร้อยสามคุณจะอดทนไปทำไมคุณจะอดทนไปทำไมผมรอห้ามร้อยสามมาสิบปีแล้วไม่พูดแบบไอ้นี่ขยบตำนานเว้ยเอาจริงๆอ่ะพูดใส่ไอ้พูดใส่มือนั่นแหละว่าไงป่ะคุณถูกกักบริเวณคุณถูกกักบริเวณเรื่องอะไรวะไอ้เหี้ยกูพูดแล้วกูเฉียวสปอยล์ป่าวะนี่เสร็จแล้วนี่ดูเบคอนสวยป่าวไหนเบคอนหิวเลยเนี่ยโอ้ไม่ได้หมายถึงอะไรกูว่าและเบคอนจริงด้วยโอเคแถมให้ แถมให้โอ้โหมึงนี่มึงเล่นวะมึงฆ่าบาปเบคอนมันเหมือนกับช่วงที่เราสร้างแล้วก็หาบอกชาวบ้านถามมึงเลยก็ได้ยัดลงไปอ่ะก็ทำคลิปไม่เจ้าหมูน้อยถามได้เบคอนแล้วไอ้จุฬาโอเรียนจุฬาวะระวังโอเรียนจุฬาครับอะไรจุฬาวะโอเรียนจุฬาใครเรียนจุฬาเฮ้ยมาพอจบปิดคลิปเปล่าเริ่มมูคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะโถหมายถึงรามใช่มั้ยเออไอ้เมอร์มันยังรู้อ่ะไอ้พี่ลืมสภาพน้อยเดี๋ยวนี่คือจุดสุดกลางใช่มั้ยวันนี้แบบเดี๋ยวพี่กุ้งตรงไหนคือตรงไหนคือตรงกลางเมืองนะเราว่าถ้าเป็นแฟลตง่ายกว่านะแฟลตเป็นยังไงตูดิกำลังเคลียร์ลุมแฟลตไอ้กำลังเคลียร์ลุมนี่แฟลตอ่ะเวลาสร้างโบอ่ะไม่เอามันจะอ้วนมันจะโล่งไปมันไม่เป็นธรรมชาติอ่ะไม่เป็นธรรมชาติเกียบก็เอาง่ายอีพีนี้เกียบพื้นกับสร้างบ้านแค่นั้นจบมันต้องมีการ์เด้นออฟออรอนด้วยไอ้นี่เกียบพื้นคนนี้ดีโคตรเก่งเลยล่ะเฮ้ยผมก็ทำนะว้ายเฮ้ยคือตอนเล่นไมค์ครับอะถ้าเล่นถ้าเราที่เล่นเองอะตอนนั้นอะคือเว
โอเคเจอเขตนี้แหละแต่ทีนี้คือแบบไอ้ยังพื้นมันไม่สมูทอ่ะเออต้องแบบอ๋อเกี่ยวพื้นไม่ไงถ้าเกี่ยวพื้นเองไปขุดจากไอ้เนี่ยเดี๋ยวปั่นแล้วทำไมต้องเองไปขุดจากไอ้พวกเขาเรียกว่าอะไรวะขุดจากตกหน้าดินจากเทือกเขาขึ้นมาอะไรเล่าประสบการณ์เล่นไมค์ครับของคุณวันแรกมาวันแรกนี่เล่นไมค์ครับพี่ยังเล่นของเถื่อนอยู่เลยอ๋อมันก็ของเถื่อนคนเปล่าวะมันก็ของเถื่อนของคนเปล่าวะแต่เล่นครั้งแรกนี่คือไม่ครั้งแรกต้องเป็นของผมลงบอสเลยมันไม่ลงบอสเลยผลรัสเซียคนนี้ไม่อ่ะมันเรียกว่าไงนะอ๋อถ้าครั้งแรกในชีวิตคือไปยืมเพื่อนเล่นไปยืมเพื่อนมาเล่นแต่มันแบบว่ามันไม่ใช่มันแบบว่ามันของมันน้อยอ่ะหัวใหม่ฮะมีเปิดเพลงด้วยเหรอปัจจุบันยังไม่รู้ว่าเพลงมันมีฟังแล้วมีความสุขยังไงเราใช้จุกบล็อกในแบบนั้นใช่มันชื่อจุกบล็อกอะไรเนี่ยพอดีว่าเราปิดเสียงเกมไปเราชอบเพลงนี้มอหรือแคทเราชอบแคทเอกดเปิดกดเครื่องเสียงยังไงวะลืมจุกบล็อกไงไม่ใช่ไม่ถึงคือเสียงเราไม่ได้เปิดเลยไงมาสเตอร์วอลุ่มเราเซตเป็น0โอ้โหเพื่ออ่าทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องมาเฮ้ยพี่คุณอยู่นิ่งๆทำไมอ่ะกำลังหาของอยู่ไงถามได้อย่าได้ยินเราเห็นนะเรารู้เราเห็นนะตอนพิเศษเห็นนะกูขุดทำงานอยู่เนี่ยไม่มีเวลามาว่างทำไม่มีเวลามาโทรหรอกเปล่าเรากำลังอยากได้สัตว์เลี้ยงเอาสัตว์เลี้ยงเอานั่นไงโดนเตะเลยนี่ดูนี่มันต้องอย่างนี้ฮึยังไม่เห็นนะแล้วโดนเตะพลาดได้ไงวะเพื่อนให้พวกนายเลือกสีมาประมาณคนละสองสีช่วยเลือกหน่อยดิเราเอาสีฟ้าสีฟ้าครับสีอะไรอ่ะแล้วเอาสีฝั่งละเอาสีน้ำเงินกันลามเอาเลนจุลาลามที่แปลว่าไอ้นะคนแปลภาษาน้ำมันล่ามนี่ได้ตัดเรียงแล้วเอา6สีนี่กันอยากกินไหนเนี่ยอยากกิน7 up อยากกินเมาท์เทนดิวนี่ผมมาหาอยู่เออช่วงนี้เมาท์เทนดิวหายไปไหนหมดจาก7โหดร้ายเมาท์เทนดิวหายไปไหนหมดจาก7หากใครรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยว่ามันไปไหนหมดมีใครเคยเห็นไม่ก็ชิปมาให้เอนเดอร์คุงได้นะครับด้วยโดนรีโทนทิ้งไปแล้วนี่นะครับอะไรนะที่อยู่ที่อยู่ว่าไปเก้าอะไรนะทุยใช่ก็ดูว่าแบบกลัวเหงาไงไม่มีคนตามไอ้บ้านอย่าเอาจริงเด็ดไม่รู้หรอกไม่รู้แค่ว่าอยู่ในอนามัยเกือบละเกือบถูกละเดี๋ยวกดเป็นปีฟูหน่อยดิกดเป็นปีฟูหน่อยเฮ้ยฮัลโหลฮะเปลี่ยนเป็นปีฟูหน่อยครับจ้ะทำไมเอ้าจะได้มอนไม่มาระเบิดบ้านมึงไงถามได้มอนไม่มาระเบิดบ้านมึงไงเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วต้องเดี๋ยวก่อนนะเราอยู่ตรงนี้แล้วเราไปเก็บไปตรงนู้นทำไมให้พี่ละกันแตงให้พี่ละกันให้พี่ละกันไม่อยู่ตรงไหนดีวะดูแป๊บอยู่ไหนก็ได้โตแล้วเดี๋ยวเราต้องหาลานกลางเมืองก่อนนี่ไงเรากำลังทำอยู่ไงไอ้ตรงที่มีแสงนี่คือเป็นลานกลางเมืองหรืออะไรครับก็ลานกลางเมืองไงอ๋อจะทำเป็นเบคอนสีลุงเหรอใช่เบคอนสีลุงนี่มันรสชาติจะแปลกๆหน่อยนะครับเบคอนสีลุงนี่อ้วกออกมาเป็นไม่ใช่นี่ดีกว่าพี่กุ้งเราได้ที่สร้างบ้านแล้วตรงนี้แหละไม่ชอบโหมดออโต้จัมเลยคิดว่าไงตรงนี้แม่งเลยแล้วต้องอยู่อาจจะอยู่แบบอยู่สูงๆหน่อยลองกันเสร็จแล้วปุ๊บคือเพลงพอจังพอจุ้งเบยเดี๋ยวผมทำ Dancing Frog แบบหาทางทำบ้านตึงทำไม่เป็นเว้ยคือแต่ละคนทำบ้านตัวเองอะใช่ไหมเนี่ยไม่พยายามก็จริงๆก็ทำเลยก็ได้ทำลานกลางเมืองก่อนดีเราก็ต้องลองทำลานกลางเมืองให้อยู่นี่แป๊บนึงนะพื้นที่ตรงนี้ห้ามยุ่งนะนี่พื้นที่เราบนภูเขาที่ตรงนี้เดี๋ยวทำลานกลางเมืองก่อนเราจะได้รู้ว่าตรงไหนเป็นอาณาเขตกลางเมืองแล้วก็จะได้แบ่งบ้านได้ผู้นายจัดขบวนแล้วกันเดี๋ยวทำทางก่อนเองโอเคโอเคได้
ันจะเงียบๆหน่อยมันจะเงียบๆหน่อยครับผมฮะเงียบเงียบพีอะไรเนี่ยพีโอพอดีไม่ชัดนะเมื่อกี้พอดีเสียงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นิดนึงอ่ะใส่เงียบเงียบใส่ขี้หูเยอะคือน้ำลายอ๋อน้ำลายแบบลิ้นพันใช่ไหมโอ้ว่าเราเออถ้าเลือกคิดแบบเราจังไรมันก็ทำมาถ้าเราผู้ชายพี่กุ้งเป็นคนอย่างนี้นี่เองอ่ะบ้าเด็กดูเยอะเด็กดูเยอะเด็กดูทำไมอ่ะได้ข่าวว่าเด็กนี้แหละโอ้ก็ได้นะโมหลอนแฮชแท็กเด็กสมัยนี้โตไวก็จริงสมัยนี้โตไวก็จริงไม่ดีสวยมุกเลยเด็กดูเยอะเอาแล้วเด็กมันจะดูทำไมให้จบเลยระวังหลังใหม่เขาต้องตั้งทูด่านะระวังนะตั้งทูด่าพันทิปแคสเตอร์จะจังไรสามคนไม่ใช่แคสเตอร์ต้องเรียกว่าเกมเมอร์ลีนี่ด้วยครับอะไรอย่างนี้ขอความเห็นใจด้วยครับไม่กลัวคุณไม่กลัวมึงหรอกขอความเห็นใจด้วยครับโอ้ยตายเห็นใจด้วยครับผมเจอคนแบบนี้จะเป็นเอพิโซดสุดท้ายที่เอเจนต์ทีเกมเมอร์อยู่ที่นี่แล้วนะผมเจอคนแบบนี้ในสังคมแบบนี้มันแย่มากแล้วทุกคนก็เข้าสู่ภาวะครับผมดูก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเป็นมานะหาชีวิตนิดหน่อยเป็นมานะไม่ใช่เป็นมาเว้ยเป็นมาเลยล่ะแค่ช่วงนี้ร่างกายขาดน้ำตาลด้วยอ๋อไปกินนั่นไปมีไอติมอ่ะประมาณแบบ4ตันหรือสักอย่างอ่ะอะไรวะไอติม4ตันหวยกูว่าฉลาดไม่ใช่เว้ยไม่ใช่ความหวานแบบนั้นหวานอีกแบบนึงอ๋อนกใช่ป่ะมึงนกใช่ไหมโคตรหยาบคายไอพี่กุ้งบอกพี่กุ้งสนสนพี่กุ้งสนสนในสาวสองดีเว้ยใช่ไม่มีแอนติบอดีเรื่องนี้สูงไอคือครูกุ้งสนแต่กูก็สนสาวสองดีแต่แค่ว่าที่บ้านไม่ด่าโดนสนจนโดนด่าอ๋อจะบอกว่ามึงเป็นเกย์ใช่ไหมสนแบบไปหาไม่ยอมดิยูก็บอกเลยกูเป็นเกย์เกย์ครับผมไม่เล็กนะครับบอกเลยบอกเลยผมชอบฮารุนะผมชอบฮารุนะบอกเลยจะพูดอย่างนั้นไม่ได้ This is my wife บอกไปเลยผมชอบหัวเหลืองหัวเหลืองนางเอกไม่ว่าหัวดำเอกเว้ยหัวดำนางเอกเว้ยหัวดำไอ้สัสกูไม่ได้หมายถึงในเรื่องนั้นนะกูไม่ได้หมายถึงอนิเมะเรื่องนั้นยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะคุยกันเรื่องอะไรยังไม่รู้เลยคุยเรื่องอะไรกันเว้ยกันดำเว้ยหัวขาวนางเอกเว้ยบอกเลยน่ารักเฮียเดี๋ยวส่งลิงก์ให้ดูหนังใหม่มีการเผยแพร่ขัวฟ้านั่งเอกขัวฟ้านั่งเอกเพิ่งรู้ว่าสาวจันน่ารักไม่อยากกลัวอะไรนะเพิ่งรู้ว่าสาวจันน่ารักสาวยันยันจังหรือเปล่าไม่เคียวน่ารักเปิดกาชาไม่เจอเธอเหี้ยเสียใจมากเหี้ยกาชาเหี้ยก็คุยอย่างเงี้ยแล้วมึงเลิกไหมเลิกแล้วเอาง่ายๆเว้ยข้าขอสัญญาว่าข้าจะเลิกไอ้นี่กันดีกว่าไหนๆก็ไหนๆคุณเลี้ยงปลาชาดีกว่าข้าจะเลิกกดตัวนี้ไปกดตัวอื่นแต่ละคนมักจะมีปัญหาเรื่องการกดปลาชาใช่ไหมจะเลิกเติมละไอ้เหี้ยนะอย่างของทั้งสองคนเนี่ยเขาจะใช้เหมือนกับพวกเงินเติมหรือว่าก็เกี่ยวกับการกดชาครับไม่นะผมสายปีก็อันแต่ของผมเหรอพี่กุ้งกูจะบอกให้ในบอกเติมก็มีการแต่แบบว่าวิธีการขายกาชาคือไงวะมึงต้องลงไปเล่น1ด่านเว้ย1ด่านเต็มๆแล้วนี่คือมันมีความซ้ำตีนอย่างนึงคือแบบว่าไอ้คนในแบบว่าบางครั้งคือไอ้เรียกว่าไงนะถ้าว่าโพสอ่ะหลุดไปเว้ยไอ้กาชาด่านนั้นก็จะบั๊กเว้ยต่อให้เราเก็บไอ้ตัวกุญแจขายกาชาครบแล้วอ่ะแม่งก็จะไม่เปิดเว้ยเกมมั้ยเนี่ยเฟลอ่ะไอ้หมอเฟลอ๋อมองเป็นมีกาชานะครับไปเล่นไปไอ้เพื่อนวันทิศนี้มีใครว่างบ้างทำอะไรกันมีอะไรกันชวนไปสตูลุงพีกเหรออีกแล้วไปเปล่านี่เขาจ่ายไหมฮะเขาไม่จ่ายอ่ะตามันมีวันพิเศษมันเกิดลุงพีแน่ๆเลยมันเกิดเคียวอ้าวเงียบเลยมันเกิดลุงมันเกิดเคียวเราก็ยินดีด้วยไงรถไปกันเปล่า
แล้วทำไมต้องไปตูลุงไปตูลุงพีด้วยวะก็เขาอยากไปหาลุงพีเฉยๆแล้วก็จัดให้เขาสตูลุงพีนี่อร่อยไหมสตูลุงพีนี่จะค่อนข้างมีคือกำลังคิดมุกอยู่มันคิดมุกอยู่จะค่อนข้างมีไฟล์ราชีเยอะครับผมจะแบบมันคือคุณจะเพิ่มใส่ชีสแบบเอ็กซ์ต้าจริงนะเขาขายไฟล์ราชี30 บาทเองหมดแล้วเห็นอะไรนะเห็นเจ๊ก็พูดอยู่ฮะมีกาแฟด้วยทำไมทำอะไรกับเราอย่างนี้แกเป็นใครโน้ทุยลายซ่าจะมันฝรั่งไม่ not today ลายซ่าจะมันฝรั่งไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่วันนี้ยอสิบสี่สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกถึงกับกรีด9 20 1 2 3 2 3 4 5น่าจะพอมั้งคิดว่าไงเพื่อนแล้วก็อุ๊บแล้วก็เพื่อนคิดว่าไงแสงสีลุงทำได้ก็ดีไหนอ่ะ158อ๋อเห็นละช้าไปนิดนึงช้าไปนิดนึงแสงสีลุงเหรอช้าไปเหรอช้าไปนิดนึงเอ้โอเคโอเคเป็นไง GGWP GGWP GG Easy สงครามเขียนโดยผู้ชนะและผู้ชนะเขาจะเขียนว่า GG Easy อ่ะโคตรเครียดเลยบอกเลยหยาบคายพี่มันคือความหยาบคายครับผมบอกไว้ก่อนเราไม่สมควรสมทบคุยแชร์ด้วยคำว่านะคำนั้นนะว่าอะไรครับไม่ดีเปลี่ยนคำแทนนี่แสงสีลุง1 2 3ไปข้างเฟียวง้อมะพร้าวแก้ว8 4 7 2 3นี่คือเอนเดอร์ถ่ายใช่ไหมใช่เราเล็กคอร์ดอยู่เดี๋ยวก็ตัดเองโอเคพวกเรากำลังสร้างบ้านอย่างจริงจังจริงใจแล้วเห็นไหมเราเห็นที่กุ้งสร้างตรงนี้ครับผมแล้วยูไปไหนเนี่ยตรงนี้เว้ยบนเนินนี่ไกโพสอะไอ้คอชูนไม่ใส่กูดูแป๊บชูนไม่ใส่เดี๋ยวขอกูดูโพยแป๊บไอพี่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 ไอ้กุ้งกูอยู่นี่พี่อะไรอะไรมานี่พี่ไปหกเจ็ดแปดเสร็จละแล้วก็อย่างนี้ไงเราอะไรวะอะไรเนี่ยเอ้ยคนนั้นมันคืออะไรน่าจะเป็นแท่นกระโดดน้ำหรือเปล่าอืมอะไรวะเนี่ยคุณนี่มันต้องทรงอย่างนี้แล้วก็วางเรสโซนแปะลงไปกำลังคิดอยู่ว่ามันคืออะไรอืมคุณนะเครื่องยิงวะใช่อ๋อนึกว่าแบบจับแบบมันได้ประมาณแล้วดูมันเป็นฐานน่าจะเป็นฐานยิงคิริโตะนะดูข้างหน้าเฮียไม่มีใครตบมุกกูเลยเสียใจแบบมีคิริโตะนั่นอะไรครับนั่นอะไรครับนั่นมันโชว์อาร์ตออนไลน์ที่มันสวดอาร์ตออนไลน์นี่จะไม่ดูข้างหน้าหน่อยเหรอเราก็ทำได้ไงเราทำไม่เป็นไม่ทำไม่ถึงคือดูข้างหน้าว่ามันหันหน้าไปทางไหนอ๋อหันหน้าไปทางบ้านอยู่นี่เองใช่ไอ้เหี้ยกูฉลาดเว้ยกูฉลาดเว้ยเพราะฉะนั้นยูก็เลยไปวาง TNT ที่บ้านเอนเดอร์ใช่ไหมนี่เว้ยไอ้เหี้ยกูฉลาดเว้ยเนื้อแผ่นจุดพุนี่ไงจุดพุไปไหนวะมันไม่ไปไหนอะนบไม่ไปไหนดีแล้วให้มันระเบิดใกล้ๆพอว่าช่างมันเถอะมึงแง่แม่งเรากำลังตั้งใจนะครับ2ทีโอเคมันใส่โชว์เว้ยจริงๆเราไม่ค่อยถนัดพวกแนวเดสโตนเท่าไหร่นะเนี่ยนะวายถ้าเป็นของใครอ่ะวายโอ้ยWhy? Mission fail. Mission fail.
โดยตรงนี้คือจะให้เราทำใช่ไหมขึ้นมาสามครับชอบแนวไหนอ่ะเชื่อว่าทุกคนจะมีความเป็นญี่ปุ่นในตัวมาถึงไงญี่ปุ่นแบบไหนฮะนี่มาถึงทำบ้านใช่ไหมจะทำบ้านเหรอหรือว่ามาถึงอะไรเนี่ยที่พูดถึงนี่หมายถึงอะไรเนี่ยนี่ไงมันจะไปตรงกลางตรงกลางเมืองไงตรงกลางเมืองนี่เอเดอร์จะทำอะไรให้ดูจริงๆทำเป็นสโตนบิ๊กทำเป็นแค่คือสโตนบิ๊กก็โอเคอยู่นะแบบเล่นสายโมดึนอ่ะหรือไม่ก็ทำเป็นเมืองแบบดาวทาวน์แบบเนี้ยโมดึนอารมณ์แบบถนนขนาด5ขนาด10เลนอย่างเงี้ยเหมือนในเกมเลยนะจะแก้เอเดอร์เฟลเลยอะไรเนี่ยทำอะไรแล้วก็อย่างนี้ดิไม่ได้แดกกูหรอกกูมีปีกกราบบล็อกแล้วก็เอาไม่ได้แดกกูหรอกกูมีปีกเมื่อกี้ใครชนภูเขาอะดังเอ๊ะกระแทกคอกระยกกระแทกพื้นแล้วก็ใช้คอเล่นแล้วเล่นแหมมึงล้อเล่นแต่มึงเล่นอย่างนี้กันนะแต่เมื่อกี้ที่อยู่นี่เต็มหน้าเต็มตาเลยทำไมวะเมื่อกี้ที่อยู่ลงมากับพี่เนี่ยแหละอ๋อเออดีถือว่าเป็นการเลิกงามยามดีอะเลิกงานดีเออมันต้องมีการเลิกงานยาดีกันหน่อยหนึ่งรับรับน้องนี่เองน้องสยองขวัญนี่พูดถึงเก่าเก่าแข่งโป้ใช่ไหมพื้นไม้เรื่องนั้นนี่น่ากลัวนะครับน้องสยองขวัญอย่าว่าอย่างนั้นเลยที่ชีวิตจริงก็สยองขวัญชีวิตจริงโอ้ชีวิตจริงอาจจะรับน้องนี่เฉยๆชีวิตจริงก็อ่อนแอก็แพ้ไปเดี๋ยวนี้เขาไม่ดุขนาดนั้นแล้วแน่ใจเหรอแน่ใจเหรอไปโดดทั้งขี้ไปเอาแม่อยู่ยังโหดอยู่อีกอ่ะอ๋อของเราไม่โหดเราแค่จะบอกว่าของเราเรียบเฟรนลี่มากๆบอกเลยแนะนำให้มาเข้าที่นี่ครับที่ไหนครับโปรโมทหน่อยโปรโมทโปรโมทเปล่าหรอกเรื่องของเรื่องกูอยากได้เรื่องของเรื่องคือกูไม่มีน้องรหัสไงอ๋ออยากได้น้องรหัสแบบแต่งคอสเพย์สวยใช่ไหมใส่แว่นไอ้เหี้ยครับคุณแล้วน้ำลายไหลน้ำลายไหลมึงใจเย็นเพื่อนร่วมชั้นที่เขาสายคอร์สก็มีนะมึงใจเย็นอ๋อเอาดีมีเด็กคอร์สแต่แค่เขาบอกว่าหมดไฟแล้วนะเขาบอกหมดไฟแล้วหมดไฟด้วยนะอยู่ให้กำลังใจเขาดีเผื่อจะได้มีทางไปต่อฝ่าหรอกคนเธอเขาขี้เกียจไม่ใช่หรอกที่เขาหมดเราจะได้เห็นอะไรยังงามเราจะทำสิ่งมึงมันไม่ใช่หมดไฟแบบนั้นเว้ยมันหมดไฟเพราะขี้เกียจเลยไม่ใช่ครับไอ้เหี้ยตัดตัวมาดูคลิปนี่จะโดนกูจะโดนกระทืบมั้ยเนี่ยเอ้ยเขาไม่ดูไม่เขาไม่มาส่องคลิปหรอกเขาไม่ดูวิวหรอกโอ้โหโอเคโอเคโทษรอเล่นแรงเหี้ยแรงเหี้ยนี่แรงเหี้ยเราจะไม่ใช้คำด่าครับเราจะใช้คำที่มันเหมือนคำด่าแทนนะครับมันคือคำสะบดที่จังไรมากครับผมแต่เขาว่าไงเราเป็นคนดีไงเราไม่พูดคำหยาบแต่เราสบถไอ้สัตว์เลยสบถเกิดมาเป็นยังไงวะเราสบถนะโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ไงต่อวะในนี้เขาบอกว่าให้ทำเป็นเพดานทำเป็นพื้นทำอันนี้เป็นพื้นเหรอเอาจริงนี่มีประสบการณ์ในการใช้เลสโตนหรือว่าแต่งบ้านมากแค่ไหนครับเอเดียนะทั้งคู่เอาจริงๆคือของเรามันเนื่องจากว่าเราคือเลสโตนที่เราใช้อ่ะมันเป็นมาจากม็อดด้วยไงเลยแบบว่ามันเลยใช้ง่ายหน่อยอ่ะก็คือว่านี่ไม่ต้องใช้เป็นที่เยอะใช่เลสโตนสำเร็จรูปอ่ะเคยเห็นป่ะทำเป็นแผงวงจรได้อ่ะมันมีเสียงสะท้อนป่ะเราใช้ลำโพงเล่นเอนเดอร์น่าจะเปิดไมค์เล่นใช่ใช้ลำโพงเขาเปิดไมค์เล่นกันทุกคนป่ะวะกูหมายถึงสปีกเกอร์ขอโทษไอ้สปีกเกอร์ขอโทษไอ้เหี้ยพลาดเองไปพลาดเองไม่เก็บให้ด้วยไม่มีใช่ไหมน่าจะอย่างนี้มั้งปึ๊บๆๆๆแล้วก็เสียงใครมาขี่มาแถวนี้ทำไมครับเดี๋ยวตั้งชื่อลาเราเล่นดีกว่าจะได้รู้ว่าใครละใครฆ่าลาเราชิบหายแล้วไงเฮ้ยคนบอกชิบหายแล้วไงมองนั้นก่อนดูคำนวณผิดว่ะ
กูคำนวณผิดว่ะตั้งชื่อคำหน่อยเด็กกูเยอะมันก็ไม่ได้ลำบากไม่ได้แย่มากเท่าไหร่โอเคครับเราจะให้เกียรติตั้งชื่อลาว่ายูกิโนะแล้วกันนะครับเกียรติขายอย่าขายที่สุดให้เรารู้ว่าเรายังเขายังมีชีวิตอยู่ตลอดเวลาเรื่องนี้เขายังมีชีวิตอยู่ครับยังรักน้องอยู่โอ้โหเฮียน้องมาฆ่ากูแน่เลยมันเฮ้ยถ้าเขาไม่ดูเขาไม่ฆ่าหรอกเว้ยไม่แน่หรอกเขาไม่ดูเขาไม่ฆ่าหรอกถ้ารู้นี่ฆ่ากูแน่ๆเลยใช่ไหมใช่แล้วก็อยากให้เขารู้สิโอ้ยไอ้เหี้ยชิบหายแล้วเชื่อไงถ้าไม่พูดตอนนี้ถ้าหากไม่พูดอ่ะถ้าไม่พูดอ่ะพี่กุ้งรอดอยากกินอะไรพี่กุ้งเดี๋ยวเผาไปให้พี่อยากกินอะไรสัตว์กูยังไม่ตายแต่ก็ใกล้แล้วใช่ครับไม่ใช่นะเดี๋ยวก่อนนะเอ๊ะทำเลสโตนทำแบบยางอยู่นะเอ๊ะเลสโตนมีมากที่ทำให้เซิร์ฟแลนด์ไหมครับอยากได้ความรู้จากผู้ที่ใช้เลสโตนถ้ามันคือเป็นแค่จังหวะเดียวอะไม่เละหรอกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบรันเรื่อยๆอะเละแน่ๆหมายรันเรื่อยๆหมายความว่าไงหมายถึงว่าติดแบบรีพีทอย่างเช่นรีพีเตอร์หมุนเรื่อยๆอ่ะแต่ถ้าเป็นแบบว่าแค่เปิดประตูปิดประตูไม่น่าจะมีปัญหาหรอกโอเคทีนี้ก็ใช้เสียงมันพี่แว่นเลยวะ2 3 4 5เป็นใครวะพี่แว่น APS แอดแอมเป็นใครวะอ๋อ APSอ๋อไม่เคยได้ยินเสียงไงอาจจะเป็นพลังงานบางอย่างก็เป็นได้ทำไมต้องก็เป็นได้ต้องเป็นเข็มไม่ได้เป็นเชือกไงฮะเป็นเชือกล่มอ่ะเชือกล่มอ่ะเชือกกูเชือกล่มอุ้ยเออมุกนี้ก็ได้เนาะตบมือแบ็กสเตนการ์ดไอ้เหี้ยเมินเมินกูอีกต่อไปใช้แบ็กสเตนการ์ดกูทำบ้านอยู่แป๊บนึงอยู่เป็นคนอย่างนี้อยู่แป๊บนึงเดี๋ยวพวกมึงไม่มีที่อยู่กันมึงมาทำอยู่บ้านกูก่อนก็ได้ไอ้ชิบหายแล้วพอเราไปเกมโหมดว่าไม่มีใครไปบุ้มบ้านหรอแล้วที่มึงวางไอ้ข้างบนต้นไม้เมื่อกี้หมายความว่าจะบุ้มบ้านกูแล้วไม่มีอะไรนั่นก็แค่จุดคุยเฉยองศาอย่างนั้นมันจุดคุยเฉยมีอะไรไม่ว่าองศาไม่โดนบ้านกูแน่แต่ว่าการหันไอ้บ้าบอลนั่นมาหาบ้านเราอะไรไม่มีอะไรก็แค่แบบรูปปั้นเฉยเล่นกันกลางบ้านเลยนะมึงไม่มีความเหมือนอะไรเลยช่างเถอะนะเราจะทิ้งไว้เป็นโบกุลนาสถานโบกุลนาสถานพี่กุ้งดูตรงนั้นเด้อโอ้